ครบรอบกับการจากไป1 ปีของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังจากที่ตกเรือสปีดโบ๊ทจมน้ำเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาคนในวงการบันเทิงและก็เหล่าแฟนคลับก็ต่างรำลึกถึงความรักและก็ความอบอุ่นจากใจเสมอนำดอกไม้มาวางไว้อาลัยที่ท่าเรือพิบูลสงครามเมื่อครบรอบ1 ปีการจากไปของแตงโมนิดาโดยที่เซนวิสาพัฒน์และก็อดีตผู้จัดการแตงโมกติกจิตอิจาซารินก็ได้ออกมาเดินทางไปทำบุญให้กับสาวแตงโมนิดาด้วยหลังจากที่ผ่านมา1 ปีทางด้านแม่ของแตงโมก็ได้เรียกค่าเสียหายคนบนเรือเพิ่มอีก40 ล้านบาทจนเซนเองก็เคยออกมาเคลื่อนไหวแล้วก่อนหน้านี้นั้นว่าเฮ้ยเหนื่อยแฮชแท็กข้อหาได้มาฟรีๆแต่อยู่ดีๆทำไมต้องจ่ายแฮชแท็กแม่ก็คือแม่และก็มีการยืนยันเรียกเพิ่มซึ่งล่าสุดในวันนี้เซนวิสาพัฒน์มโนหมายรัฐก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวก็บอกไว้ว่าคุณแม่สงสารพวกหนูที่พงมาลายเรือยังไม่ได้จับเป็นแค่ผู้โดยสารทำไมเรียกจากพวกหนูเยอะกว่าคนขับเรือล่ะคะ1 ปีที่ผ่านมาได้คำไว้ว่าจำเลยเพราะว่ากระแสสังคมก็เกินพอแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นความยุติธรรมมีเอาไว้สำหรับทุกคนนะคะพร้อมกับข้อความเพิ่มเติมเอาไว้ว่าความจริงพูดไปไม่เชื่อก็ควรจะเชื่อพยานและก็หลักฐานนะคะแฮชแท็กเป็นแค่ผู้โดยสารแต่ก็ได้เป็นจำเลยแฮชแท็กความคิดเห็นเชิงลบใช้คำหยาบคายต่อจากนี้ไม่ทนแล้วนะคะซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นไอจีกันเลยทีเดียว